าสู่ช่วงถามมือเก๋ากับการถอดรหัสความคิดนักลงทุนต้นแบบนะคะทีน่ายังคงพูดคุยกันกับพี่ชายมโนภาสหรือว่าพี่ชายคนขายของนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วพี่ชายฉายภาพให้เราเห็นกันไปว่าณปัจจุบันเองถึงแม้ว่าความท้าทายของตลาดจะมีมากขึ้นแต่โอกาสในการเลือกลงทุนโดยใช้หลักแนวคิดแบบลงทุนในกิจการจริงๆหรือว่าเรียกได้ว่าลงทุนแบบ VI เนี่ยยังคงใช้ได้อยู่ในทุกสถานการณ์แต่ต้องทำการบ้านมากขึ้นสักหน่อยนะคะแล้วก็อย่าชะล่าใจที่จะเรียนรู้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะความเปลี่ยนแปลงที่พี่ชายพูดถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆหลายคนก็บอกว่าบางครั้งเราเริ่มที่จะตามไม่ค่อยทันเหมือนกันว่าเราควรจะต้องปรับตัวตามกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่านอกจากเรื่องของข้อมูลที่มันเยอะจนเราเลือกรับไม่ถูกแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาดก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นเครื่องมือทางการเงินที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ Single Stock Futures ก็ดีบล็อกเทรดก็ดีสิ่งเหล่านี้นักลงทุนเริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะมันจะมาทำให้กลไกราคาหรือว่าแนวทางการลงทุนแบบเราคาดหวังว่าเดี๋ยวราคามันจะกลับมาสะท้อนพื้นฐานในที่สุดแล้วลงทุนไปยาวๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าพี่ชัยมองประเด็นเหล่านี้ยังไงคะผมคิดว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยนะครับให้ตลาดเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีผลบ้างคือช่วยหมายความว่าช่วยนักลงทุนบางคนที่เขาต้องการที่จะเบ็ดความเชื่ออะไรบางอย่างของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆต่างประเทศก็มีกันในลักษณะนี้ถามว่ามันจะช่วยมันจะเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานของตลาดไปเลยไหมโดยในระยะยาวแล้วขอยืมคำพูดคุณโจลูกอีสานมาบอกว่าเจ้ามือที่แท้จริงก็คือกำไรของกิจการนะครับถ้ากำไรของบริษัทยังเป็นขาขึ้นกิจการยังมั่นคงแข็งแกร่งอยู่คือเรื่องพวกนี้อาจจะมีในระยะสั้นเนี่ยความผันผวนของราคาเนี่ยคงจะมีมากเพราะว่ามีเรื่องพวกนี้มีเรื่องฟิวเจอร์ออปชันมีเรื่องบล็อกเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในระยะยาวแล้วการดำเนินของราคาเนี่ยก็จึงถูกผลักดันด้วยกำไรพื้นฐานของกิจการนั้นเป็นตัวหลักคือพวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดให้ความเบี่ยงเบนในระยะสั้นได้ง่ายเพราะว่าอัตราการทดอัตราการเกียร์ลิงอ่ะมันสูงนะครับเฉพาะอัตราหนี้สินน่ะที่เอามาใช้มันเยอะนะครับฉะนั้นความบิดเบี้ยวของราคาในระยะสั้นมันเกิดขึ้นได้แต่ในระยะยาวมันยังไงก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งก็มองที่ key driver อะไรก็ตามว่ามันจะส่งผลต่อกำไรอย่างไรฉะนั้นคือเจ้ามือที่แท้จริงของราคามากกว่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดกำไรอยู่ไม่ได้เนี่ยบริษัทโพสต์ประกาศผลประกอบการมาขาดทุนเนี่ยคุณจะอาจไปกี่บล็อกก็คนก็ไปหมดมันก็ยากมันก็ยากเหมือนกันคือมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนซื้อคนเดียวคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มาลงทุนกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ชายบอกว่าให้มองที่ key driver ว่าอะไรคือตัวขับดันกำไรที่แท้จริงเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูว่าณปัจจุบันเองอีกการเปลี่ยนผ่านที่มันทำให้สภาวะแวดล้อมของเขาเรียกว่าจุดแข็งในการแข่งขันของแต่ละกิจการเปลี่ยนไปมันก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันใช่พี่ชายมีมุมมองที่จะเตือนนักลงทุนหรือว่าบอกเล่านักลงทุนในลักษณะไหนได้บ้างอย่างเช่นล่าสุดพี่ชายได้เขียนบทความเรื่องของโอกาสการลงทุนในหุ้นค้าปลีกซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนถ้าย้อนกลับไปสักเกือบ10ปีที่แล้วหุ้นค้าปลีกคือหุ้นทองคำของ VI หลายคนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเราเริ่มเห็นเทรนด์จากต่างประเทศมาจนมาถึงบ้านเราเราต้องวิเคราะห์ภาพเหล่านี้เปลี่ยนไปจากเดิมยังไงเราต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงที่มากระทบอุตสาหกรรมที่เราถือหุ้นถือลงทุนอยู่นั้นเราต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็อ่านหนังสือพิมพ์วันละ 3-4 ฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิดนั้นผมว่านักลงทุนก็คือควรจะติดตามข่าวสารของกิจการถามว่าเอาเหมือนกันนะครับเรามีร้านเป็นของเราเรามีกิจการเป็นของเราเราต้องติดตามข่าวสารอะไรบ้างถ้าคุณทีน่าเปิดร้านค้าส่งเสื้อผ้าอยู่ที่หน้าก็ต้องรู้ว่าลายไหนขายดีจะมีคู่แข่งมาเปิดร้านข้างๆไหมอะไรเงี้ยผมเราเป็นผู้ถือหุ้นมันก็เหมือนกับกิจการของเรางั้นเราก็ต้องอัปเดตอยู่เสมอว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอุตสาหกรรมนี้บ้างนะครับอย่าไปแน่
แบบคิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมทุกอย่างจะสวยหรูเหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่เพราะเราก็เห็นว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปก็มีอย่างเช่นบริษัทผลิตเทปคาสเซ็ตเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครใช้แล้วใช่ไหมครับใช่เทปคาสเซ็ตแม้กระทั่งแผ่นดิสก์นี่ก็ไม่มีใครใช้เปลี่ยนเป็นคลาวด์แล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนบริษัทที่ผลิตจอภาพขนาดใหญ่นี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเป็น LED เป็นอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราก็ต้องรู้ว่ากิจการที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกับเราทำธุรกิจทุกอย่างแหละครับถ้าเราเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าค่ะแต่ประเด็นก็คือบางครั้งเราไม่แน่ใจว่ากิจการที่เราถืออยู่หรือลงทุนอยู่จะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเรารอให้มั่นใจไปแล้วเนี่ยราคามันก็สะท้อนในสิ่งที่มันไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปรับตัวไปแล้วพี่ชายมีเคล็ดลับในการจับตาดูสัญญาณการปรับตัวของธุรกิจที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไงอะคะปกติก็คือถ้าเราสนใจอุตสาหกรรมไหนเราก็จะถามว่าอุตสาหกรรมนี้ชาติใดเป็นผู้นำในโลกเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นๆก่อนแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปเหมาว่ามันต้องมีรายละเอียดอีกนะค่ะแต่ผมบอกการลงทุนจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายหรอกแต่มันง่ายกว่าทำธุรกิจเองนะครับผมแต่อย่าคิดว่าง่ายๆสบายๆไม่ใช่คือเราต้องอย่าไปคิดว่าเอ้ยอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างในอเมริกาเนี่ยแล้วมันจะมาเกิดขึ้นเหมือนกันเป๊ะในบ้านเราเลยในเมืองไทยบางทีไม่ใช่นะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน consumer behavior ของประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างของเมืองไม่เหมือนกันยังไงการเนี่ยคนส่วนใหญ่ขับรถชอบซื้อของทีละมากๆไหมหรือว่าการกระจายตัวของประชากรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นว่าค้าปลีกในอเมริกาเป็นอย่างหนึ่งแล้วเหมาว่าในประเทศไทยจะเป็นแบบนั้น 100% บางทีอาจจะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ อย่าง e-commerce อย่างเงี้ยเราเห็นว่าอเมริกาบูมมากเลยเราคิดว่าบริษัท e-commerce เนี่ยโอ้รีบซื้อเลยบริษัท e-commerce ในบ้านโอ้บางทีก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลา ใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะอุตสาหกรรมมันโตแหละแต่มันแข่งกันเยอะเกินจนไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลยในเมืองไทยก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมหรือว่า Amazon ก็ยังไม่เข้ามาเมืองไทยเต็มตัว 100% Alibaba ยังไม่เข้ามาเมืองไทย 100% อย่างเงี้ยคืออุตสาหกรรมมันยังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เราอาจจะต้องรอดูสักพักนึงก่อนมั้งว่ามันใครจะโชว์ความได้เปรียบอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมนี้ใครจะเป็นตัวจริงใช่ใช่นะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะตลอดเวลา23ปีที่ผ่านมาของวิชัยที่อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าให้วิชัยเลือกสักหนึ่งบทเรียนที่ดูจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ในตอนนี้มาแชร์ให้กับนักลงทุนฟังวิชัยคิดว่าเรื่องอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วถ้าเราเรียนรู้จากมันได้เราจะอยู่รอดได้ในภาวะปัจจุบันค่ะเราต้องมีมุมมองแล้วก็มีกลยุทธในการลงทุนเป็นของตัวเราเองการที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนของเราโดยการเชื่อกระแสเชื่อสื่ออะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปถ้าเราเชื่อเนี่ยเราไม่ได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าคนอื่นเขาอย่างหนึ่งที่ผมเป็นข้อเตือนใจเสมอนะตอนปี2546เนี่ยตลาดหุ้นไทยขึ้นมากเลยสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นักวิเคราะห์บทวิเคราะห์เอ่ยกระแสข่าวอะไรเอ่ยบอกโอ้ยตลาดหุ้นไทยเหรอไปไม่ถึงไหนหรอกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจอดแล้วแค่ประมาณ500จุดเนี่ยไม่มีทางเลยโอ้ทะลุไปนู่นนะผมจำไม่ผิด800ขึ้นแบบโอ้โหปีนั้นน่ะขึ้นเยอะมากขึ้นโดยที่ทุกคนก็ไม่เคยคิดว่ามันจะขึ้นแต่ตลาดมันขึ้นเอานะแล้วตอนปีประมาณ2537ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 1,700 กว่าจุดผมก็ทำได้อีกผมนั่งดูนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งออกรายการทีวีเขาบอกว่าด้วยวอลุ่มขนาดนี้แต่ชนีขึ้นไปขนาดนี้ผมเชื่อไปต่อแน่นอนเสร็จแล้วก็ลงมาเลยก็นั่นแหละครับวันต่อมาก็ร่วงลงมาแล้วก็หลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยเป็นขาลงตลอดต่อเนื่องยาวนานทั้งบางทีเราอย่าไปเชื่อตามกระแสมากบางทีเวลาตลาดมันจะดีนะครับมันไม่มีใครมาบอกก่อนผมไม่เชื่ออย่างนึงคือศาสตร์ของหมอดูถ้าทีหน้ามาถามผมผมไม่ได้เรียนไม่มีวิชาหมอดูเลยนะให้ผมทายนะให้ผมทายผมจะทายร้ายไว้ก่อนเพราะอะไรถ้ามันดีทีหน้าจะไม่ว่าผมเลยแต่ถ้ามันร้ายผมถูกใช่แล้วผมทายร้ายผมสามารถขายเครื่องแก้เคล็ดแก้ชงแก้ชงแก้ทีหน้าได้อีกงั้นถ้า
ศาสตร์ของโมดูลถ้าถามผมผมต้องแทงร้ายเหมือนกันกับในตลาดถ้างั้นเวลาตลาดมันจะดีอ่ะมันจะยากคือคนส่วนใหญ่จะชอบถูกครอบงำด้วยข่าวร้ายดังนั้นเวลามันโอกาสมันมาจริงๆอ่ะตลาดเป็นภาวะกระทิงมาจริงๆอ่ะบางทีไม่มีใครบอกเลยนะตรงนี้ตลาดมันขึ้นทุกวันทุกวันจนคนจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองของเขาไปเองอันนี้เราต้องมีมุมมองของเราที่แยกออกจากคนส่วนใหญ่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งมุมมองของเราที่สามารถแยกออกจากคนส่วนใหญ่ได้นั่นก็คือหลักการที่เราต้องเข้าใจจริงๆนะคะใช่ซึ่งหลักการที่เข้าใจอยากจะลงทุนแบบเข้าใจในกิจการจริงๆเนี่ย VI ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่นักลงทุนบอกว่ามันพิสูจน์มาได้ด้วยตัวมันเองว่าทำให้อยู่รอดได้ในตลาดจริงๆปัจจุบันเองสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยเนี่ยก็มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับนักลงทุนในเรื่องนี้ปีนี้ถ้านักลงทุนอาจจะหน้าใหม่เพิ่งเคยเข้ามาแต่ว่าไม่รู้จะไปหาที่พึ่งพิงในด้าน VI ที่ไหนสมาคมมีทำอะไรบ้างคะพี่ชายก็สมาคมก็มีจัดคอร์สอบรมนะครับอันนี้เป็นคอร์สอบรมประมาณ 5-6 วันอันนี้สำหรับคนที่สนใจแนวลงทุนเน้นคุณค่าแบบเข้มข้นเลยแต่ถ้าจะสนใจเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีคอร์สในระดับปฐมนะครับให้นะครับอย่างเช่นว่าปีที่แล้วเราเรียกคอร์สนี้ว่า VI Orientation นะครับเป็นการแนะนำนักลงทุนให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการก่อนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ปีนี้เราว่าจะขยายเป็นประมาณ1วันมีเช้าบ่ายนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับข่าวสารของสมาคมทางเว็บไซต์นะครับ thaivi.org นะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะคะที่ทำให้เรามีหลักคิดเรื่องของแก่นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็อยู่รอดได้จริงในทุกสภาวะตลาดนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายมากๆเลยที่สละเวลามาฉายภาพใหญ่ให้เราได้เข้าใจตรงกันตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชายคะขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องของการถอดรหัสแนวคิดนักลงทุนต้นแบบคนไหนเดี๋ยวรอติดตามกันได้แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ชายทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ